พี่นบชิเมนจะให้มาเต้นแข่งกับพี่หนุ่มนะรู้จักดาราที่ชื่อแชมป์ธนพลไหมไม่รู้อ่ะพยะพี่ชายสุดที่รักให้ผมเป็นคนที่แบบเกิดมาเป็นลิงอ่ะเจอกล้วยไม่ได้กินกล้วยทุกที่10บาทผมย้ำว่าที่นี่บางเขนร้อนๆเลยอร่อยมากใช้เรือในการสัญจรเป็นหลักเลยกล้วยมะละกอหัวปี10บาทหมดเลยน้อยหนามะขามมะรุมต้นพริกมะละกอกระเหรี่ยงครบเลยทีเดียวมันเป็นชีวิตที่น่าอิจฉามากๆเลยสวัสดีครับวันนี้นะฮะแชมป์จะพาคุณผู้ชมทั่วถิ่นแดนไทยทุกคนครับไปเที่ยวพักผ่อนชาร์จพลังกันนะครับด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับคือเราก็ไม่สามารถที่จะออกไปต่างจังหวัดได้นะครับเราก็เลยเซอร์เวย์หาโลเคชั่นที่อยู่ในกรุงเทพครับแต่ฟิลเนี่ยเหมือนออกต่างจังหวัดเลยไปกับแชมป์ครับกับรายการทั่วถิ่นแดนไทยเช้าๆแบบนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่ผมชอบทานมากๆเลยคือแผ่นแท่นขนมครกนั่นเองครับคุณแม่ขายขนมครกมานานแค่ไหนแล้วตรงนี้ร่วม20ปีอะขายเส้นนี้อยู่ตรงเส้นนี้เลยเส้นนี้เขาเรียกขนมอะไรครับแม่ไทยรามันจ้ะไทยรามันเดี๋ยวผมเอาชุดนึงนะฮะโอเคครับแม่เอาๆมีให้ชิมให้ชิมนี่นะฮะขออนุญาตเอาแมสลงเป็นไงล่ะร้อนร้อนเลยแต่ว่าอร่อยอร่อยมากมันมีความหวานความมันมันอร่อยกำลังดีเลยกลมกล่อมนี่ถ้าได้กาแฟเช้าๆหรือกินกับชานะสุดยอดเลยอ่ะอันนี้20บาทใช่ไหมฮะคุณแม่โอเคครับแม่อุดหนุนกันยังไงแวะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ตรงเส้นถนนไทยรามันอยู่นะครับร้านขนมครกอยู่ด้านนู้นนะครับถัดมานิดเดียวครับนี่ตรงนี้มีร้านขนมไทยโบราณอีกหนึ่งร้านนะครับชื่อว่าร้านขนมไทยโบราณป้าอีทนั่นเองครับแสดงว่าป้าอีทต้องทำขนมไทยอร่อยอยู่แล้วก็พอรู้มั้งเพราะว่าสมัยก่อนไม่ทำอ่ะอย่างเงี้ยขนมตาลเนี่ยที่เราเห็นเยอะๆอย่างงี้ขั้นตอนการทำเขาทำยังไงบ้างครับก็เริ่มจากต้องมีตาลไว้แฝงให้น้ำมันแห้งเก็บเข้าตู้เย็นแล้วก็ถ้านึกจะทำเราก็เอามาทำไงถ้านึกจะทำก็เอามาทำใช่ผมชอบตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ดูทั่วถิ่นนี้อยู่เนี่ยแล้วเขาอยากมากินทุกวันมาไม่ได้มาไม่ได้เพราะว่าไม่มีอารมณ์ทำไอ้จ้าถ้าสมมติเกิดว่าเลือกมาหนึ่งเมนูที่ป้าอีทแบบว่าเนี่ยคือไฮไลท์ของร้านฉันเลยคือเมนูอะไรเราก็ต้องบอกว่าเราอร่อยทุกอย่างไอ้จูลองดูครับขออนุญาตครับอร่อยเลยครับเนื้อเด้งมากนุ่มเด้งหวานกำลังดีเลยครับไม่หวานเกินไปไม่อร่อยจะตีลูกร้านอร่อยสุดในโลกเลยถ้าสั่งไงแต่ว่ามี20-30กล่องฟ้าทำขนมตาลนี่หน่อยโอ้ยไม่มีอารมณ์ทำวันอาทิตย์ถ้าสมมติเขาสั่ง100กล่องอ่ะไม่ทำเขาไม่ทำ200ไม่ทำวันอาทิตย์เฉพาะวันอาทิตย์ไม่ทำวันเสาร์ก็หนังเราไม่ได้ดูวันอาทิตย์วันแล้วยังไงขอดูอ้าวติดละครถ้าอยากมากินขนมไทยโบราณอร่อยอร่อยแบบนี้ทำเองแบบนี้จันทร์ถึงเสาร์เท่านั้นนะฮะวันอาทิตย์ไม่ต้องมาการันตีนะฮะว่าขนมป้าอีทอร่อยนะครับจากน้องสาวป้าอีทบ้านฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับอร่อยใช่ไหมอร่อยเนาะมีขนมอะไรอีกนอกจากตัวนี้ที่อร่อยนี่หม้อแกงการันตีฮะถามป้าอีทนิดนึงป้าอีททำไมวันนี้ไม่มีขนมหม้อแกงอ่ะมันไม่มีอารมณ์ทำที่เกียรตินี่ไงเป็นไงล่ะผมบอกแล้วไม่ธรรมดาอ
่บอกนะครับว่าที่นี่เนี่ยเขาใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่ายนะครับเขาก็จะเอาผักที่ปลูกจากด้านในเนี่ยออกมาขายด้านนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นแตงกวานะฮะมะนาวด้านในก็ยังมีนะฮะมีกล้วยมีข้าวเหนียวมีไส้อะไรครับคุณพี่มีไส้เผือกไส้กล้วยแล้วก็มันม่วงไส้เผือกไส้กล้วยมันม่วงอย่างนี้ขายยังไงชิ้นเท่าไหร่เอ่ยชิ้นละ10บาทกล้วยคือต้องบอกว่าสวยเลยนะฮะ40 บาททั้งหมดนี่คือจากสวนหมดเลยใช่ไหมพี่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่เลยนะที่เวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะมาชาร์จพลังไม่ต้องออกไปไกลถึงต่างจังหวัดครับในกรุงเทพของเราตรงนี้มีครบเลยว่าจะเป็นบ่อบัวทุ่งนาสวยๆเขียวๆนะครับกับพืชผักผลไม้ที่แม่ๆเขาปลูกกันเอาไว้แบบนี้เนี่ยแล้วก็ต้องบอกว่าราคาถูกมากๆตรงนี้คือบ่อบัวนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ต้องมีฝักบัวเหมือนกันนะครับฝักบัวเนี่ยใครที่ไม่เคยกินผมจะบอกว่าพลาดมากๆเลยทีเดียวเขาจะมีความมันครับแต่ว่าเราก็ต้องแกะเปลือกเขาออกก่อนแบบนี้นะแม่สีขาวกินไม่ได้นะเราต้องแกะพอแกะออกมาเสร็จปุ๊บนี่เห็นไหมฮะเขียวๆอันนี้เอาออกครับเพราะอันนี้มันจะขมแค่นี้เองนี่ครับตอนนี้นะฮะแชมป์ก็อยู่ที่ชมทุ่งทองแอดบางเขนนั่นเองครับใครจะไปเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยเขามีบรรยากาศแบบนี้เหมือนกันนะครับคุณป้าก็ขายกล้วยเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับป้าเขาหน่อยละกันสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้กล้วยหอมอันนี้กล้วยน้ำว้าขายมาตรงนี้นานแค่ไหนแล้วถ้ามีก็ออกมาเรื่อยอะแล้วเมื่อก่อนบริเวณตรงนี้เนี่ยส่วนมากเขาเป็นยังไงอะครับเป็นนาทุ่งนาเลยเหรอครับทุ่งนาเลยไปไหนๆก็ใช้เรือไปโลแปดไปลำพันใหม่ก็คนแถวนี้ก็ใช้เรือเอ้าเหรอก็พายกันไปแล้วคือพายเรือเลาะคลองไปเรื่อยๆครับตัวนี้ถือว่าเป็นคลองใช่ไหมก็มีคลองตลอดงั้นเดี๋ยวผมอุ่นหนุนคุณป้าหน่อยกล้วยหอม1กล้วยน้ำว้าอีก1นะครับอยากชิมอยากชิมนี่ก็สายแล้วแหละไม่รู้กินแล้วกินได้หวานครับนึกถึงพี่ชายผมเลยพิธีกรที่ส่งไม้ให้ผมเนี่ยทั่วถิ่นแดนไทยเนี่ยคุณโบกี้นะครับพี่ชายสุดที่รักที่ผมเป็นคนที่แบบเกิดมาเป็นลิงอ่ะเจอกล้วยไม่ได้กินกล้วยทุกที่อ่ะจริงๆถือว่าถูกมากๆนะครับที่บางเขนนะผมย้ำว่าที่นี่บางเขน10บาทโอเคงงไปหมดเลยอ่ะ3อันนี้เท่าไหร่ฮะ30จ้ะอันนี้อีก30เป็น60บาทนี่ฮะเป็นคลองที่เมื่อกี้แม่เขาบอกกันเอาไว้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะพายเรือทะลุกันไปนู่นเลยแถวบางเขนเลยทีเดียวนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยที่รู้กันว่ามีการทำถนนตัดถนนเพราะฉะนั้นคนแถวนี้เนี่ยเขาก็ไม่ใช้และเรือในการสัญจรไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าจริงๆแล้วในกรุงเทพเราเนี่ยจะมีทุ่งนาเขียวขจีสวยๆแบบนี้อยู่นะครับมาเห็นแบบนี้แล้วก็เหมือนเป็นการชาร์จพลังให้กับตัวเราเองนะจริงๆแล้วผมมองว่าเราไม่จำเป็นต้องออกไปถึงต่างจังหวัดอย่างที่รู้กันว่าช่วงนี้มันก็ออกไปไหนไม่ได้เนาะในกรุงเทพเราก็ยังมีอีกหลายที่เลยที่น่าสนใจแบบนี้เหมือนกับด้านหลังแชมป์นี่แหละThank you.
คนที่นี่นะฮะเขาใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่ายมากๆเลยทีเดียวนะฮะอย่างบ้านนี้ครับเขาก็เอาพืชผักที่เขาขายอยู่ในบ้านเนี่ยมาขายตั้งโต๊ะขายแบบนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวลองถามราคาพี่เขาหน่อยละกันพี่ครับขายยังไงบ้างเอ่ยอันนี้10บาทค่ะอย่างละใช่ตะไคร้20ตะไคร้20แล้วมีอะไร10บาทบ้างมีกล้วยกับมะละกอหัวปีกล้วยมะละกอหัวปี10บาทหมดเลยมะละกอ2หน่อไม้โลละ30เอา1โลเนาะต้องมาเอากระเป๋ามาเองด้วยนี่เดี๋ยวใส่นี่เลยก็ได้ครับแล้วก็หัวปีด้วย2หัวอันนี้เอาไหมอันนี้เอาไหมเอาหัวนะเอาด้วยครับอันนี้เอาด้วยทั้งหมดนี้คือปลูกอยู่ในบ้านหมดเลยใช่อ๋อโอเคเป็นทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย30 40 50 60 70 90ครับ90บาทกล้วยขายยังไงฮะ10บาทอ้าวเอามาเอาให้ครบ100เลยอ่ะเอามาเลยครับก็เอามาใส่โอ่งใส่โอ่งเพื่ออะไรครับให้มันสุกอ๋อคือมันจะเป็นกล้วยดิบมาก่อนพอเราใส่โอ่งปุ๊บมันจะสุกเร็วขึ้นอย่างนี้เหรอครับอ๋อโอเคมีครับขอบคุณมากนะครับดูของที่ได้ครับเพียบเลยเข้าไปดูวิถีชีวิตบ้านสวนของพี่เขาหน่อยละกันข้างในนี้เลยครับไปตามฉันมาเลยขออนุญาตดูโอ่งหน่อยได้ไหมฮะนี่เหรอครับใช่ที่มีกำมังปิดแล้วกันแล้วอย่างนี้เราใช้เวลานานแค่ไหน2วันกล้วยก็จะสุกเลยจากดิบๆอยู่ก็จะสุกเลยนั่นเองนะครับเมื่อกี้นี้ผมสงสัยนิดนึงคือคลองเส้นนี้เนี่ยเป็นคลองที่กั้นระหว่างเขตด้วยใช่ไหมครับอย่างตรงที่เรายืนอยู่นี่คือสายไหมเขตสายไหมและฝั่งนู้นคือบางเขนโดยที่มีคลองเล็กๆนะครับกั้นอยู่มีของขายแล้วก็ตรงนี้ยังมีของที่เขาเก็บมาขายอีกเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นพริกขิงข่าตะไคร้มีครบเลยนะครับตอนนี้นะฮะพี่เขาก็เก็บข่ากับตะไคร้จากในสวนนะฮะมาทำความสะอาดเพื่อจะเอามาขายแล้วเขามีขั้นตอนการทำให้เราได้ดูกันด้วยนี่นะฮะนี่มาอย่างนี้เลยแล้วก็มาตัดมาล้างดินออกบริเวณรั้วบ้านของพี่เขาเนี่ยมีครบทุกอย่างเลยนะครับถามว่าด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับเดือดร้อนกันทุกคนครับแต่ว่าครอบครัวนี้แล้วก็ชุมชนตรงนี้เนี่ยเขาอยู่กันได้พอมีพอกินใช่ไหมครับพี่ไหนๆมาแล้วขออนุญาตให้พี่ช่วยพาไปดูเลยฮะพาไปดูบ้านพี่เขานิดนึงนะครับว่าตรงไหนเขาปลูกอะไรกันบ้างนะครับโอ้โหต้นไม้เยอะแยะมีนี่ปลูกพริกด้วยตอนนี้พี่เขาบอกว่ามันยังเล็กอยู่นะครับอย่างนี้เราอีกนานไหมกว่าจะเก็บได้ถ้าเป็นไซส์นี้2 อาทิตย์อีก2 อาทิตย์ถึงจะเก็บได้นะครับนี่พริกอันนี้พริกอะไรครับนี่อันนี้พริกกะเหรี่ยงพริกกะเหรี่ยงเผ็ดสิเนี่ยนี่พริกกะเหรี่ยงโอ้สวยมากเลยดูสิต้องบอกนะฮะว่าได้มาบ้านพี่เขาหน่อยรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากเลยทีเดียวฮะเพราะว่านอกจากจะมีพืชผักแล้วนะครับนี่เขามีน้อยหน่าด้วยเห็นไหมนี่น้อยหน่านี่ฮะกำลังออกลูกเลยนะครับแล้วที่สำคัญคือพี่เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยที่เขาปลูกทั้งหมดเนี่ย
คือปลอดสารเคมีด้วยนะครับโอ้โหเข้ามานี่เยอะมากครับต้นพริกก็มีมะละกอก็มีอยากกินผักต้มผัดผักเราก็สามารถที่จะแบบเดินเข้ามาเด็ด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 มันเป็นชีวิตที่น่าอิจฉามากๆเลยแต่จะว่าไปที่นี่ก็เมืองนะครับยังอยู่ในตัวของกรุงเทพอยู่นั่นเองหลังจากที่เราเก็บสมุนไพรนะครับทั้งหมดเนี่ยในบริเวณบ้านแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราเอามาทำอะไรพี่ต้มสมุนไพรครับใช่ครับอันนี้มีอะไรบ้างขิงข่าตะไคร้กระเทียมพริกไทยดำเราใช้เวลาต้มนานไหมครับเนี่ยก็ชั่วโมงเราต้องใส่น้ำตาลใส่อะไรเพิ่มไหมไม่ใส่ไม่ใส่เลยครับใช้สมุนไพรแบบนี้เลยมีทั้งหมดกี่สูตรครับปกติแล้วที่เวลาพี่ทำมีมะนาวกับขิงก็ได้มะนาวกับขิงก็ได้ด้วยที่เรากำลังจะทำอยู่เนี่ยอันนี้คือช่วยอะไรบ้างก็ให้มันไม่อายมีภูมิต้านทานดิอย่างขิงนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วแหละเขาก็ดื่มกันมาตั้งแต่ในตะไลอยู่แล้วใช่ไหมครับจริงๆแล้วสำหรับใครเนี่ยที่บ้านเนี่ยสามารถปลูกพวกแบบนี้ได้เนี่ยก็สามารถที่จะเอามากินได้อยู่แล้วอย่างบ้านพี่เขาเองที่คือปลอดสารพิษแน่นอนทุกอย่างที่พี่เขาพาเราเดินเข้าไปดูในสวนเขานะครับเด็ดปุ๊บกินได้เลยนี่อันนี้คือถือว่ายอดเยี่ยมตอนนี้นะฮะต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ขอบคุณครับพี่หนุ่มครับโอ้รับไงโอ้ร้อน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 เลยโอ้ร้อนร้อนมานะพี่หนุ่มก็ส่งให้แบบร้อนร้อนเลยครับโอ้รับไงโอ้ร้อน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 เลยขอลองชิมหน่อยละกันนะฮะแต่ก่อนจะชิมเราก็ต้องขออนุญาตถอดแมสก์ก่อนนะครับเอากลิ่นก่อนกลิ่นนี่คือกลิ่นสมุนไพรชัดมากๆครับถ้าสมมติเกิดว่านึกถึงอารมณ์อาหารนี่ก็นึกถึงต้มยำนะฮะต้มยำไก่บ้านอะไรประมาณนี้เลยเพราะว่าเครื่องที่ใส่ไปเนี่ยส่วนมากก็เป็นเครื่องต้มยำเนาะที่เราใช้กินกันสดชื่นกินแล้วรู้สึกสดชื่นชุ่มคอรสชาติของสมุนไพรครับที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยใส่มาทั้งหมดแล้วคืออันเนี้ยพี่เขาไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยนะแต่ว่าดื่มง่ายแล้วก็อร่อยเลยทีเดียวครับยังไงสำหรับใครที่บ้านปลูกแบบนี้ก็สามารถต้มแล้วก็เอามาดื่มเป็นน้ำสมุนไพรแบบนี้ได้นะครับครึ่งวันเต็มๆครับที่เราอยู่ที่นี่นะฮะต้องขอขอบคุณนะครับแม่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับนี่นะฮะได้กินข้าวแล้วแม่บอกเหนื่อยเหนื่อยพวกนี้มากพี่หนุ่มอยู่ไหนไปหาพี่หนุ่มก่อนอ่ะเราเดินไปหาพี่หนุ่มพี่หนุ่มขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าผมยกทีมงานมาเยอะกว่านี้หลังโควิดโอเคนะฮะขอบคุณมากนะครับครับพี่หนุ่มบอกไปเถอะไปเถอะหิวข้าวแล้วไปพวกเราสำหรับตัวฉันเองแล้วนะครับวันนี้ถือว่าได้มาชาร์จพลังให้กับตัวเองเต็มที่แล้วครับได้มาเห็นพื้นที่สีเขียวทุ่งนาที่กว้างๆแบบนี้ทำให้ฉันรู้สึกครับว่ากลับไปเนี่ยฉันมีแรงที่จะไปสู้งานแล้วก็สู้ชีวิตต่อไปแล้วครับ